จังหวะเนี้ยส่วนตัวผมเนี่ยในเกมเนี่ยไม่มีการทั้งดู VR ไม่มีการทั้งว่าไม่แจกใบด้วยมั้งไอ้จังหวะแบบเนี้ยมันให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้พี่คือตำแหน่งที่มันโดดมันจะประมาณเนี้ยมันอยู่ในตำแหน่งจ้ำกึ่งอ่ะเกมรุกของเทโลดูน่าจะน่ากลัวกว่าสุพรรณเท่าที่ดูจากเกมแรกการเจอท่าเรือต่อจากนี้เราจะไม่เจออีกแล้วใครเจอตอนจากนี้เราแค่วิเคราะห์ใครวิเคราะห์ใครเจอไปอันนั้นน่ะสิ 3-0 เลยเหรอโอ้ยออกมา 2-0 เอง0 2ตัว 3-0 ไม่เท่าไหร่นะครับจนถึงวันนี้ยังเป็น Talk of the Town กันไม่จบไม่สิ้นนะครับตั้งแต่นัดแรกเลยเนาะวันนี้ผมขออนุญาตตั้งชื่อปกคลิปให้คุณกระป๋อมได้ไหมครับจัดมาครับเป็นบุรีรัมย์จำเลยไทยลีกนัดหนึ่งโอ้เรียกร้องความสงสารป่ะเนี่ยไม่ได้เรียกร้องความสงสารเพราะว่าวันนี้ Thunder Podcast นะครับเราคงมาพูดคุยหลังเกมแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้หลังจากที่ประเด็นนี้มันเกิดขึ้นมาเกือบ1อาทิตย์แล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผลการตัดสินของผู้ตัดสินจะออกมาหรือยังนะวันนี้เขาวันนี้จะเป็นวันที่เราอัดเนี่ยหรือไม่ดีอาจจะเป็นพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะได้รู้เรื่องของผลของการตัดสินเรื่องของกรรมการที่ตัดสินในวันนั้นแล้วก็กรรมการที่ตัดสินในแมตช์เดย์ที่1เขาก็จะมีการเขาเรียกว่าไงประชุมในสัปดาห์แต่แค่ว่าการประชุมเขาช้าไปหน่อยแค่นั้นเองกว่าเขาจะประชุมกันก็มันจะเริ่มแมตช์เดย์ใหม่แล้วอะช้าเนาะนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราคุยถึงหลังเกมนั้นแชร์มุมมองเรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นในเกมด้วยพูดถึงตัวเกมด้วยเพราะวันนี้ในมุมผมก็ตั้งใจจะมาพูดเรื่องของ DNA กาม่าแบบคัมแบ็กในเกมนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพรีวิวเกมที่2ว่าเราจะมาถล่มอีกไหมนะครับตรงนี้โอ้ยอย่าเพิ่งพูด ลองไม่พูดสักเดือนหนึ่งยังลองไม่พูดผลสักเดือนหนึ่งดูสิจะเป็นยังไงนะฮะลองไม่เจอก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันทันเดอร์พอดแคสต์ย้ำว่าเราจะมาเจอกันทุกๆวันศุกร์นะครับช่วงเช้าบ้างเปลี่ยนเวลา10 โมงก็กระป๋อมบอกว่าถนัดเช้าก็นั่นแหละวันศุกร์ก่อนที่เราจะเริ่มต้นไทยลีกในแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมาเจอกันวันศุกร์นะครับสัปดาห์นี้ก็มาเจอเช้าหน่อยนะฮะก็เจอกันทุกวันศุกร์แล้วกันนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับผมก่อนเข้าเรื่องมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึง2เรื่องโอ้มาเป็นวิทยุเลยข่าวแรก ข่าวแรกจะเป็นการสลับเกมเจอแบงคอกจากที่แบงคอกเขาได้กลับไปใช้ที่ธรรมศาสตร์แล้วใช่ไหมพี่ครับทำให้เกมที่บุรีรัมย์เจอแบงคอกที่ตอนแรกที่เขาวางไว้ที่ช้างอารีนาเนี่ยก็สลับไปเป็นบุรีรัมย์บุกไปเยือนแบงคอกจะเป็นเกมเยือนเกมแรกของบุรีรัมย์ในวันที่25มกราคมเอ้ย25กันยายนครับแต่ยังแข่งขันแบบปิดอยู่ก็อดไปซึ่งจริงๆอ่ะ นี่คือการเปลี่ยนมาเป็นตารางแบบเดิมถูกปะครับผมกลับเป็นตารางแบบเดิมไม่ใช่แบบว่าเป็นแบ่งเป็นโซนๆของเขาครับครับผมข่าวที่สองเขาฝากประชาสัมพันธ์มาบอกว่าบุรีรัมย์ให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางแพทย์ดูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาล 2021-2022 ฟรีเพียงแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ที่ห้องจำหน่ายบัตรที่ช้างอารีนานั่นครับครับก่อนเกมนี่เขาก็เอาแพทย์เอาพยาบาลเอาคนที่แบบเป็นอาสาสมัครก็ลงไปที่สนามช้างอารีนานะครับคนก็ปรบมือแสดงความขอบคุณที่ทำงานหนักก็ขอบคุณที่ทำงานหนักให้กับพวกเรามาตลอดหลายเดือนนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็หวังว่ามันก็คงเป็นการแสดงออกเล็กๆน้อยๆแหละที่สโมสรฟุตบอลสโมสรหนึ่งจะทำได้นะครับผมเอาไปดูหลังเกมการเปิดสนามพบกับสุพรรณบุรีก่อนเราคงต้องพูดถึงดราม่า ก่อนที่จะมาพูดถึงเกมหรือเราควรจะพูดถึงเกมก่อนค่อยไปพูดถึงดราม่าแล้วไอพี่เต้เลิกเลย คนคงรอที่จะดูดราม่าเพราะฉะนั้นก็คงพูดของดราม่าไปเลยละกันนะครับเกมนี้มีดราม่าที่ถูกพูดถึงเป็นประเด็นทั้งหมด3จังหวะด้วยกันนะครับจังหวะ1คือจังหวะของการเปิดปุ่มของปิยชนกใส่พีระดลฉ่ำรัศมีอันนี้คือ1นะครับประเด็นที่2คือดีเกาแฮนด์บอลที่ถูกพูดถึงอย่าง
มหาศาลที่สุดและ3 คือจังหวะสุดท้ายคือจังหวะฟาวของโรซ่าที่เข้าซาที่เข้าฟาวกับซาโตะทำให้ประตูที่เป็นประตูชัยถูกริบคืนเป็นประตูที่ดึงอารมณ์มากครับผมเพราะฉะนั้น3จังหวะนี้ใน Thunder Podcast เป็นเพียงความคิดเห็นของผมและกระปอมในฐานะแฟนบอลบุรีรัมย์แล้วก็สำหรับผมเองอาจจะเป็นในมุมมองที่ผมเห็นมุมมองของผู้คนมาเยอะมากและผมจะเอามาขัดเกลาในมุมมองของผมแชร์ถึงทุกคนแล้วกันนะครับไปกันที่จังหวะแรกนะครับนั่นคือจังหวะของการเปิดปุ่มของพิยดลถามว่าจังหวะนี้เป็นดราม่าตรงไหน1มันเป็นดราม่าตรงที่กลับกลายเป็นจังหวะที่ไม่มีคนพูดถึงเลยน้อยนะพี่อ่ะถ้าถามว่าพูดในมุมของแฟนบอลบุรีรัมย์น้อยใจนะถ้ามึงจะพูดถึงดีเกาอย่างเดียวอ่ะมึงคุณพูดถึงจังหวะนี้ด้วยนะก็นางเขาแรงกว่าไงกรบเลยอันนี้คือพูดในมุมมองของแฟนบอลล้วนเพราะว่าเอาจังหวะเนี้ยเราปอมน่าจะหาภาพเป็นภาพอินเสิร์ตได้ถูกไหมจังหวะที่ถูกเปิดปุ่มกับภาพที่เป็นแผลของพิยดลจังหวะเนี้ยส่วนตัวผมเนี่ยในเกมเนี่ยไม่มีการทั้งดู VAR ไม่มีการทั้งว่าไม่แจกใบด้วยมั้งไม่แจกซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเราดูไฮไลท์ย้อนหลังกันอีกทีเนี่ยจังหวะเนี้ยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันรุนแรงนะมันคือการเข้าแบบอันตรายเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแล้วก็เสี่ยงต่อการทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพด้วยซ้ำไปอ่ะแต่ถามว่าทำไมจังหวะนี้ถึงกลายเป็นว่ามันไม่โดนเรียก VAR ดู Direct Red Card วะแล้วสุดท้ายแล้วอาการบาดเจ็บของพิยดลก็ทำให้ครึ่งเวลาหลังต้องถูกเปลี่ยนออกผมเชื่อว่านั่นคือส่วนที่ทำให้เปลี่ยนเขาออกแล้วสุดท้ายเราก็มาเห็นภาพของแผลพิยดลที่ป้าต่ายเอามาแซะถูกไหมล่ะบันลมน่ากลัวมากเลยนะปอมมองไงกับจังหวะนี้ก็เอาจริงผมว่ามันก็เราก็เคยดูบอลต่างประเทศมาใช่ไหมผมเคยดูไอ้จังหวะที่ตอนนู้นอะวินเซนต์เบนซองกัมบานีที่เคยแบบเปิดขาคู่อย่างเงี้ยแบบยังปกเปิดใส่แดงเลยนะผู้ตัดสินเดินมาไม่ต้องอะไรนะชูแดงเลยนะไม่ต้องย้อนไปแวงซองกัมบานีหรอกเราดูการดิชาก้าที่มันโดนแดงกับอาร์เซนอลบ่อยๆอ่ะมันก็เปิดปุ่มแบบนี้นะแล้วแผลมันให้เห็นขนาดนี้กรรมการไม่มีความรู้สึกว่ามันอันตรายขึ้นมาหน่อยเลยเหรอเขาอยากให้เกมเดินเร็วๆป่ะถ้าอยากให้เกมเดินเร็วแค่ไม่ต้องเป่าหยุดบ่อยๆก็พอแต่เอาจริงๆนะผมว่า VR ดูช้าช้าVR เนี่ยก็ดูท่าดีหลายที่เขาวิจารณ์ว่าไอการดูเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็ไม่ต้องดูบางอย่างที่มันล้ำหน้าเนี่ยมันตัดสินได้เลยไม่ต้องไปดูหรือถ้าจะไปดูก็ไปดูเลยไม่ต้องฟังแบบนานและเกินมันนานพี่มันเสียอรรถรสคือแบบมันปิ๊บจบแต่นั่นแหละนะครับทีนี้มองถึงจังหวะเนี้ยผมว่าโอเคมันอาจจะไม่ถึงแดงแบบมาถึงจะวิ่งใส่แดงหรอกแต่สิ่งที่มันควรเกิดขึ้นกับจังหวะนี้จริงๆอ่ะอย่างน้อยที่สุดอ่ะคุณควรมีใบเหลืองหรือคุณสามารถเช็ค VAR ว่านี่เป็นจังหวะ Direct Red Card ได้นะครับนะครับแต่ก็ถูกมองข้ามไปจังหวะนี้โอเคส่วนอีกมุมนึงโอเคป้าต่ายออกมาโพสต์นู่นนั่นมันเป็นสไตล์ของแกเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสไตล์แกเลยนะที่แกจะแบบอาจจะเอาแบบเป็นวิธีให้คนได้เห็นมุมมองในสไตล์ของแกโอเคเราอาจจะไปตัดสินตรงนั้นไม่ได้นะครับทีนี้จังหวะ2น่าจะเป็นจังหวะที่ถูกพูดถึงที่สุดนะครับจังหวะที่ดีเกาแฮนด์บอลอันในมุมมองปอมต่อจังหวะนี้ก่อนผมได้พูดคุยกับหลายๆคนเขาบอกว่าให้มันแบบว่ามันแบบไอจังหวะแบบเนี้ยมันให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้พี่คือตำแหน่งที่มันโดนมันจะประมาณเนี้ยมันอยู่ในตำแหน่งก้ำกึ่งอะแต่มันอยู่ในตำแหน่งก้ำกึ่งที่ไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปใช่แล้วคือถ้าเกิดเราจะเล่นบอลอย่างนั้นอะเนี่ยคือแบบปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราถ้าเกิดมันโดนตรงเนี้ยมันก็ไม่แฮนด์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันไปโดนบริเวณที่แบบที่มันต่ำลงมากว่าที่มันควรจะต่ำลงมาฮะใช่มันก็เกิดเป็นสองเสียงว่าควรให้จุดโทษหรือไม่ควรให้จุดโทษครับครับในมุมพี่เนี่ยก่อนที่พี่จะพูดมุมมองเนี่ยพี่ขอย้ำเรื่องกฎที่มันเป็น law of the game ในปี 2021/22 ก่อนนะครับเพื่อให้แฟนๆ Thunder Podcast เข้าใจใน law of the game ไปพร้อมกันก่อนนะครับเขาบอกว่าใน Law of the Game เนี่ย
กติกาว่าด้วยการเล่นลูกบอลด้วยมือเนี่ยระบุไว้นะครับว่าบริเวณแขนด้านบนไปจนถึงด้านล่างของรักแร้จะไม่ถือว่าเป็นแฮนด์บอลนะครับเมื่อดูการ 2019/20 ที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในเกมลาลิก้าระหว่างเรอัลโซซิดัดกับมาดริดนะครับเมื่อเบนเซม่าใช้แขนท่อนบนพักบอลก่อนยิงประตูซึ่งผู้ตัดสินได้เช็ค VR และไม่ได้เป่าแฮนด์บอลแต่อย่างใดและนับให้เป็นประตูของเรอัลมาดริดนะครับแต่ถ้าเจตนาสัมผัสลูกบอลด้วยมือหรือแขนหรือสัมผัสบอลในลักษณะที่พยายามทำให้ร่างกายใหญ่ขึ้นอย่างผิดธรรมชาติจะถือว่าเป็นแฮนด์บอลอย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นฝ่ายทำประตูหากบอลโดนมือหรือแขนไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ถือว่าเป็นแฮนด์บอลทุกกรณีอันนี้คือกฎที่ถูกเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทีนี้วันนี้พี่จะไม่พูดว่ามันแฮนด์หรือไม่แฮนด์แต่พี่อยากจะมาอธิบายว่าทำไมการเถียงครั้งนี้ถึงยังเกิดขึ้นไม่จบสิ้นเห็นโพสต์ของป้าต่ายไหมเห็นครับอย่างแรกเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าป้าต่ายเนี่ยเขาเป็นเจ้าของทีมเพราะฉะนั้นแน่นอนการออกมาต่อสู้ว่าทีมเขาไม่ผิดเนี่ยโอเคมันอาจจะดูแบบสุดโต่งมันอาจจะดูแบบโอ้โหไม่ฟังอีราค่าอีลมแต่เราต้องเข้าใจว่าเอ้าก็มันทีมกูอ่ะกูก็ต้องเอาผลประโยชน์ของทีมกูสิก็ต้องมาดีเฟนส์อันนี้คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าโอเคบางคนไปกัดว่าแกไม่ฟังเหตุผลอะไรผมว่า1เราอาจจะต้องเข้าใจในบริบทแกก่อนว่าแกเป็นเจ้าของทีมเพราะฉะนั้นอยู่ดีแกจะออกมาโพสต์ว่าอ๋อลูกนี้แฮนด์ครับมึงช่วยมาเป่าให้กูแฮนด์ได้เลยมันก็อาจจะไม่ใช่แต่ในสไตล์ที่ความเป็นสุดโต่งของแกเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจทีนี้ไอ้สองฝั่งพี่อ่ะเข้าใจเลยเว้ยว่าสองฝั่งที่มันคิดไม่เหมือนกันเพราะอะไรหนึ่งฝั่งที่มองว่าแฮนด์ไม่ได้มองตำแหน่งของการที่บอลโดนแขนคือมันมีมุมกล้องสองมุมใช่ไหมล่ะฝั่งไอ้มุมที่มองว่าแฮนด์ไม่ได้สนใจเลยว่าบอลโดนตรงไหนแต่สนใจที่ภาษากายของดีเกาส่วนไอ้ฝั่งของแฟนบุรีรัมย์ที่สุดโต่งว่าลูกนี้ยังไงก็ไม่แฮนด์ไม่ได้มองว่าแขนกลางหรือภาษากายมองแค่ว่าบอลไปโดนตรงไหนแปลว่าเรื่องนี้มันคือการมองจากสองไม่เหมือนกันมองไม่เหมือนกันถ้าคุณลองฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณลองฟังให้เข้าใจอีกฝั่งนะฝั่งที่มองว่าแฮนด์เนี่ยเขาไม่ได้มองหรอกว่าบอลโดนตรงไหนจะมานั่งวัดว่าไหลหรือศอกอยู่ตรงไหนแต่เขามองว่าภาษากายของดีเกาจากตอนแรกที่มันหุบแขนเนี่ยมันนั้นไปกางแขนออกภาษากายมันคือการทำให้ตัวใหญ่ขึ้นเหมือนใน Law of the Game ที่บอกอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันคือการทำให้ตัวใหญ่ขึ้นเพราะถ้าไม่ทำให้ตัวใหญ่ขึ้นคือการแค่เอ็นหัวไปแล้วให้มันโดนอันนี้คือไม่ได้ทำให้ตัวใหญ่ขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือดีเกาเสือกไปกางแขนนั่นคือเข้าข่ายการทำให้ตัวใหญ่ขึ้นอันนี้เราเข้าใจของคนที่มองว่าแฮนด์แล้วถูกป่ะคนที่มองว่าแฮนด์คุณลองไปเข้าใจในคนที่มองว่าไม่แฮนด์นะเขามองแค่ว่าบอลน่ะมันโดนในพื้นที่ที่มันอยู่ในจุดที่อยู่ในเกณฑ์ที่มันบอกว่า no hand ball ซึ่งจะไหลคนจะแซวว่าไหลต่ำศอกต่ำที่อะไรก็ตามแต่คนที่มองว่าไม่แฮนด์เขาไปมองบริเวณบอลตกกระทบแล้วตกลงใครถูกไม่มีใครถูกสุดท้ายรอดูการตัดสินเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีถูกผิดหรอกมันคือดุลยพินิจของผู้ตัดสินถามว่าทุกวันนี้เรามานั่งเถียงในแต่ละจังหวะที่คนมันเห็นต่างมันก็ไม่จบหรอกพี่มันไม่จบหรอกเพราะสุดท้ายแล้วคีย์ของการที่ว่าจะไปยอมว่าใครถูกผิดคืออะไรเพราะผลตัดสินมันตัดสินไปแล้วถูกไหมล่ะอย่างมากที่สุดก็ผู้ตัดสินโดนแบนแค่นั้นเองใช่นะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจในสองมุมแค่นั้นครับนะครับทีนี้ไปนี้แหละจังหวะสุดท้ายจังหวะนี้ดูตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรมันจะมีก็ไอ้ตรงที่กาม่าออกมามองว่ามันไม่ฟาวนี่แหละไม่ฟาวครับอากาม่าว่าไงปอมกาม่าบอกจังหวะนี้ผมว่าแฟนบุยลำส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่ฟาวนะครับครับเดี๋ยวนะอันนี้อะไรแต่ปอมเป็นคนมองว่าฟาวนะใช่แต่ว่าบอกว่าก็มาว่าถ้าหากถามผมจังหวะนั้นไม่น่าจะฟาวในเมื่อมี VR แล้วผู้สินไปดู VR แล้วบอกว่าฟาวเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับแต่หากดูกันจริงๆมันมีการเล่นบอลไปแล้วหลายจังหวะผมว่ามันก็ไม่น่าฟาวในมุมพี่ที่พี่เคยคุยจังหวะนี้ด้วยกันอ่ะพี่ก็แอบมองว่าไม่ฟาวนิดนึงอ่ะเพราะ
พี่แค่รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะไหลๆอ่ะคือซาโตะมันไปถึงก่อนจริงแต่การไปถึงของซาโตะอ่ะจุดที่ซาโตะกระโดดเข้ามามันอยู่ห่างจากบอลในความรู้สึกพี่อ่ะมันคือจังหวะที่คุณกระโดดเข้าไปคือคุณรู้แล้วว่ามันปะทะแน่ถ้าเอาตำแหน่งที่อยู่ของทั้งสองคนน่ะก่อนซาโตะกระโดดอ่ะโลซ่ามันอยู่ใกล้บอลกว่าในความรู้สึกพี่นะอันนี้ในความรู้สึกพี่นะแต่พอจังหวะที่ซาโตะมันพุ่งถล่มเข้าไปหาบอลน่ะมันเสือกไปถึงบอลก่อนซาโตะโดนบอลก่อนใช่ซึ่งถามว่าเข้าใจไหมว่าการที่ซาโตะไปถึงบันก่อนแล้วมันทำให้ฟาวเข้าใจแต่แค่รู้สึกว่าแม่ถ้าจังหวะเนี้ยวัดกันตรงที่ตำแหน่งที่ยืนอยู่โลซ่าใกล้บอลกว่านะแต่ซาโตะถึงบอลก่อนนะแต่ซาโตะถึงบอลก่อน ใช่มันเลยดูเป็นเหมือนกับว่าการไปถึงบอลของซาโตะมันไม่ได้มีความบาลานซ์ที่ดีอยู่แล้วอะมันจึงไม่แปลกเวลามันกระแทกปุ๊บแล้วมันปิวไงเราจะมองว่าโดนหนุนเนี่ยมันเลยดูเหมือนโดนหนุนแล้วก็อีกอย่างภาษากายโลซ่าสึกไม่ดีด้วยสึกแบบมีคนที่แขนมันดันมีแขนออกมาด้วยตรงนี้ก็เลยเข้าใจว่าโอเคก็เป็นฟาวได้รายละเอียดมันเยอะรายละเอียดมันเยอะก็รับได้เรื่องฟาวรับได้จะเสียดายแค่นั้นเองชัดเจนนะมันมีจังหวะที่อาร์มโดนทำฟาวแต่จังหวะนั้นเป็นจุดเป็นล้ำหน้านะครับมีคนเถียงเรื่องนี้เยอะมากเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันล้ำหน้าก่อนไปถึงจังหวะนั้นนะล้ำหน้าไปแล้วซึ่งถ้ามันไม่ล้ำอ่ะพี่เชื่อว่ายังไงก็ฟาวก็แหมขนาดนั้นยังไงก็ฟาวครับยังไงก็ฟาวดีไม่ดีผู้ตัดสินเตรียมจะเป่าให้ฟาวแล้วด้วยย้อนไปดู VAR แต่ดันไปเจอว่ามันล้ำหน้าก่อนจบใช่ตรงนั้นแล้วครับผมเคลียร์ทีนี้ไปพูดถึงข้อดีรูปเกมบ้างเอาในมุมปอมก่อนเป็นเกมที่ผมไม่ได้ด่าผมชอบนะ เป็นเกมที่แบบดูแบบทีมมันดูกระหายดูมีชีวิตชีวาในการบุกดีอะ ไม่ใช่แบบเล่นหงอเล่นตัวเล็กเหมือนอย่างที่เคยคุยกันอะเล่นแล้วแบบถึงเขาทั้งเกมซึ่งสถิติที่ออกมาก็ชัดเจนว่าเหนือกว่าโอกาสการยิง20เท่าไหร่นะ23 23ครั้งครับเตะมุม11ครั้งโอ้ตรงนี้ไม่ดีเลยวะตรงนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยแต่เตะมุมเข้าหัวทุกลูกนะพี่แต่มงไม่เข้ากรอบแค่นั้นเองแต่มงไม่เข้ากรอบแค่นั้นเองแต่ว่าแบบยิง23ครั้งยิงเข้ากรอบ1ครั้งครับยิงหลุดกรอบไป13ครั้งอ่ะมันมีส่วนไหนที่ชอบไม่ชอบไหมในมุมปอมเกมนี้ผมชอบคือส่วนใหญ่นะผมชอบการต่อบอลทีมอะผมว่าดูแบบสมูทดูแบบต่อเนื่องเป็นแบบเป็นกาม่ายุค2015นั่นเลยแล้วก็แบบเนี่ยสถิติก็ชัดเจนบุรีรัมย์จ่ายบอล432ครั้งครับสุพรรณต่อบอล134ครั้งก็เหนือกว่ามันอารมณ์เกมนี้มันเหมือนแบบมันแบบมันจะมันก็ดีใจใจนึงดีใจใจนึงก็แบบโอ้ยมันไม่ได้อะเนาะใจไม่ได้อะไอนี่มันไม่ได้อะทีนี้ในมุมพี่มองถึงเกมนี้เหมือนบอกไปตอนต้นมันคือ DNA กามามันคัมแบ็คมาแบบ 100% อ่ะมันอาจจะเป็นจังหวะจากคนที่ดีด้วยคือมันเป็นฤดูกาลที่กามาดูแลตั้งแต่ต้นพ่วงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็บวกกับนักเตะไม่ได้มีถ่ายเทตัวหลักออกมาได้ตัวใหม่เข้ามาแล้วก็บอกว่าไอการขาดหายของโทฟี่ไป2ปีอ่ะนี่คือส่วนผสมที่มันลงตัว DNA กามานี่ออกมาคือ DNA กามาในที่นี้มันต้องมีความกระหายของการที่อยากจะเป็นผู้ชนะของการที่อยากจะเป็นแชมป์เรียนแล้วไอปี2ปีที่ผ่านมามันไม่มีในทีมเราเพราะทุกคนมันได้มาหมดแล้ววิธีการเล่นมันเลยเอื่อยๆช้าๆมาตลอดถามว่าเกมเนี้ยอาจจะเพราะเป็นมาโนวิชด้วยก็อาจจะใช่ในสไตล์ของโค้ชแต่ละคนในช่วงเวลาที่ผ่านมามันเป็นสไตล์แบบช้าไปหมดตัวเล็กไปหมดอะไรเงี้ยเกมเนี้ยทำให้เห็นว่าตัวใหญ่กว่าได้ชัดโอเคในมุมนึงคนมองว่าโอกาสยิงเยอะแต่ตรงกรอบน้อยมากเลยแต่ถ้าเรามองดีว่าไอโอกาสเยอะขนาดเนี้ยนัดล่าสุดที่เราเคยเจอคือเมื่อไหร่ที่บุรีรัมย์มีโอกาสยิงเยอะขนาดเนี้ยอุ้ยนานๆก่อนหน้านี้โอกาสจะยิงสักครั้งนึงอ่ะของบุรีรัมย์ในยุคนึงอ่ะมันน้อยมากนะในปีที่ผ่านมาการที่โอเคออกสตาร์ทด้วยแบบนี้ข้อดีส่วนอื่นๆที่ก่อนจะพูดถึงข้อเสียคือ1
ตรงกลาง2คนที่ไม่ต้องใช้ต่างชาติหรือเอเชียนี่คือกองกลางที่ผมรู้สึกว่าเราเจอจิ๊กซอว์แต่นัดแรกการเอาพีระดนคู่รัตนากรเนี่ยมันทำให้เห็นว่าไอ้แผนระบบหลัง3แล้วตรงกลางคู่2คนเนี่ยมันคือทูเคิลอ่ะมันคือไม่ต้องมีตัวตัดเกมแบบฮาร์ดแมนก็ได้แต่พอเสียบอลแล้วแย่งกันเอาคืนโอ้ผมเห็นจังหวะรัตนากรแบบแย่งบอลจากขาเอามาแบบผมแบบและไอ้รูปแบบการแย่งของพีระดนกับรัตนากรอ่ะมันไม่ใช่เป็นการแบบเข้าแบบฮาร์ดแมนและแบบมันไม่ได้ชงช่างแต่มันเหมือนพอมันบีบเอาและชัวปุ๊บแล้วล้วงออกมาเราจะเห็นจังหวะพีระดนที่ปักบอลเก่งอ่ะใช่มันเราจะเห็นการแบบปักบอลหรือปรับจังหวะแบบล้วงมาให้พีระดนแล้วออกเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าโอเคมันคงได้รีเซ็ตแดนกลางแล้วว่ามันไม่ต้องมีสูตรสำเร็จของการที่ต้องใช้เอเชียคนหนึ่งเพราะที่ผ่านมาจะโฮโซไกจะจองแจยองจะอักบ้าอิสมาตุลเยฟไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จและทำให้รัตนากรใหม่คามิดรอปโดนด่าแต่พี่ว่าคู่นี้มันจะทำให้เราเห็นมิติตรงกลางดีขึ้นยอดยอดเยี่ยมแล้วพี่ระดนเป็นคนแบบปั๊มบอลแล้วบอลติดตัวมากเลยนะวันนั้นปั๊มบอลคู่แข่งมาปั๊มบอลพี่ระดนก็ปั๊มบอลออกไปได้หมดอันนี้คือข้อดีที่ผมเห็นวันนั้นพี่ระดนเนี่ยบอลไม่ได้แค่ติดตัวนะสตาร์ทก็ติดตีนนะวันนั้นอะ เลือดพุ่งเลยอันนี้คือข้อดีข้อหนึ่งส่วนอย่างอื่นเนี่ยกองหลังพอดีเกาออกมาทำให้เห็นว่าร่างกายเขาพร้อมกว่าฤดูกาลที่แล้วไอ้ช่วงที่เขาเจ็บแล้วก็การออกบอลแบบไกลออกบอลจากตรงกลางเนี่ยโอ้โหแฮปปี้แฮปปี้ครับซ้ายขวาอีกเราเป็นกองหลังเป็นนักเตะที่ผ่านบอลมากที่สุดในไทยลีกนัดแรกแล้วนะทีนี้ถามว่าเขาว่าเอาเลยทีนี้ไอ้เสียวิจารณ์ที่เขามองว่าเข้าทำไม่ได้ยิงไม่ได้ครึ่งหลังทำไมต้องเปิดโมงเนี่ยผมว่าเราต้องเข้าใจทีมบริบทของเกมนั้นก่อนครึ่งแรกผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะลองคิดว่าอาร์มา2ลูกนั้นถ้ายิงเข้าไปอ่ะก็เกมนี้ก็มันก็คงต้องเป็นเหมือนที่เราคาดกันว่ามันต้องมี 3-0 นะเพราะถ้าสมมุติว่าลูกนั้นไออาร์มที่เขาปาดมาแล้วยิงจ่อๆเข้าไม่ข้ามคานลูกหม่งไม่ชนคานจะ1หรือ 2-0 สุพรรณไม่มีทางเล่นแบบนี้แต่พอครึ่งแรกมันผ่านไปด้วยการที่สุพรรณเขา 0-0 ได้เนี่ยเขายิ่งเล่นคอมแพคมันยิ่งกดดันตัวเองแล้วถามว่าจะมาเจาะทะลุช่องมันไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ต้องโยนเข้าไปโยนเข้าไปสุดท้ายมันก็เลยต้องเป็นรูปเกมแบบที่เราเห็นทีนี้ตรงนั้นนะพี่ไม่ได้มองว่าเป็นข้อเสียข้อเสียจริงๆตอนนี้ในเกมแรกที่เราไม่ได้มองเป็นข้อเสียนะมองว่าเป็นปัญหาที่ต้องพิสูจน์ให้ได้คือวิงแบ็กซ้ายครับปอมเห็นฮิตแมปของวิงแบ็กซ้ายแล้วนี่เห็นแล้วเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราดูทิศแบบโดยรวมอ่ะบุรีรัมย์จะเฉลี่ยการในเกมนี้บุรีรัมย์จะเฉลี่ยการบุกซ้ายขวาเท่าๆกันนะซึ่งหากมาดูในครึ่งแรกเนี่ยบุรีรัมย์เหมือนจะบุกทางขวาบุกทางขวาหนักกว่าทางเรบดินฝั่งซ้ายเป็นอีฟานตอนนั้นใช่แล้วพอเป็นครึ่งหลังแหละพอเปลี่ยนเอาชุติพลทองแท้มาเนี่ยกลายเป็นบุกเป็นฝั่งขวาซะส่วนใหญ่เลยนะแบบบุกขึ้นไปสุดเส้นอ่ะพี่ไม่ใช่แบบอยู่ตรงกลางสนามแล้วคือบอลอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นมันก็แบบมันก็เหมือนเป็นการดับจุดเด่นที่ว่ามันเป็นจุดเด่นของบุรีรัมย์มาตลอดตรงเนี้ยใช่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าสไตล์หลัง3มาวิงแบ็คมันต้องกลายเป็นสิ่งที่เด่นมากนะถามว่าเหมือน BG อ่ะเห็นป่ะพอปีที่เขาได้แชมป์อ่ะคนที่เด่นคือกลายเป็นสันติภาพจันหง่อมถูกมั้ยหลัง3ในทุกๆปีมันจะถูกปั้นความเป็นวิงแบ็คขึ้นมาเพราะวิงแบ็คจะมีส่วนของเกมรุกมากขึ้นมันเลยเด่นจะถามว่าทีเนี้ยเราไม่ได้โทษน้องนะน้องปังใช่ป่ะอิราฟานดอลล์อ่ะน้องปังออกสตาร์ตตำแหน่งเนี้ยแน่นอนเขาก็แบกรับความกดดันนะรวมไปแล้วใช่และรวมไปถึงว่าเขาอ่ะไม่ได้เล่นตำแหน่งนี้โดยธรรมชาติเล่นกองกลางคนที่ต้องเล่นวิงแบ็คซ้ายต้องถนัดซ้ายนะเว้ยเราลองคิดดิแล้วปังถนัดซ้ายใช่ป่ะจะดันปลายกลายเป็นถนัดซ้ายที่แบบเล่นตรงนั้นไม่ได้อะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นแปลว่าการเล่นวิงแบ็กซ้ายไม่ได้แปลว่าแค่ถนัดซ้ายแล้วเล่นได้แล้วดิก็ต้องแบบต้องสัสลักอ่ะต้องอย่างนั้นสิ่งที่มันทำให้เห็นก็คือว่าทีมเนี่ยไม่ได้เสริมตรงนี้แล้วก็มั่นใจในการที่จะเอานักเตะที่มีอยู่ไปใช้ไปเอาอิราฟานที่ไม่ได้เล่นวิงแบ็กไม่ได้เล่นตัวรุกเล่นแค่กองกลางเอาชุติพลทองแท้ที่ไม่เคยเล่นตรงนี้เลยมาตลอดชีวิตอ่ะ
อะไรบิงแบ็คแล้วเราเห็นตลอด90นาทีว่านี่คือไม่ธรรมชาติที่สุดอะแปลกๆเลยอะมันปัดโอ้โหมันประดักประเดิกอะมันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอะทีเนี้ยตรงเนี้ยพี่ว่ามันเป็นคีย์ที่ถ้าสมมติว่ามันแก้ไม่ได้เนี่ยลำบากลำบากแน่มันจะไปหนักขวาซ้ายมาเสียบอลผู้แข่งไม่กลัวเกมรับก็ไม่ได้คือเกมรับก็ไม่ดีเท่ากับแบ็คซ้ายที่เป็นแบ็คซ้ายแบบเล่นเกมรับเกมรุกก็ไม่ทะลุทะลวงไปเหมือนกับคนที่เล่นปีกอ่ะมันต้องบาลานซ์ให้ดีอ่ะคือตำแหน่งนี้ไม่ได้เล่นกันง่ายๆใช่ร่างกายความเข้าใจในเกมความเป็นธรรมชาติอีกซึ่งก่อนจะเปิดฤดูกาลเราก็เคยคุยเรื่องแบ็คซ้ายแล้วนี่ว่าบุรีรัมย์ไม่คิดจะเสริมใช่สุดท้ายจริงๆยังมีจักริดอีกคนหนึ่งอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาจะยังไงก็นัดเจอสุดท้ายไม่มีชื่อด้วยทีนี้ต้องรอดูว่าหรือเป็นจักริดแต่แค่จักริดยังไม่พร้อมถ้าเป็นจักริดพี่ว่ายังพอเห็นแววนะพี่ว่ายังพอเห็นแต่จักริดก็ไม่ได้ถนัดเท้าถนัดเท้าซ้ายป่ะจักริดซ้ายครับเล่นซ้ายมาตลอดนะโอเคแล้วแบบเขาเล่นทั้งปีกทั้งแบ็คมาด้วยอ่ะผมว่าเขาน่าจะพอมีชั่วโมงบินเราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วในไลฟ์ที่แล้วเพราะฉะนั้นเรารอดูว่าถ้ามันเป็นจักริดลาบตระกูลจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นไหมครับผมนะครับผมเอาไปพรีวิวกันหน่อยเกมสุดสัปดาห์นี้เตะวันไหนเตะวันเสาร์ครับ1ทุ่มเจอโปลิสเทโรในบ้านครับถ่ายทอดสดทาง AS Play ซึ่งล่าสุดไอที่ผมบอกดูไม่ได้อะมันต้องเป็นลูกค้า AS เลยพี่ก็คือต้องไปใช้ซิม AS เพื่อดูฟรีแบบดูฟรียาวๆถูกไหมต้องสมัครแพ็กเกจใช่ๆๆต้องใช้ซิม AS ถึงจะดูฟรีโทรศัพท์ผมใส่ได้แค่ซิมเดียวที่อดเปลี่ยนเบอร์ไงเปลี่ยนย้ายค่ายเบอร์เดิมไงโหแต่ผมเดี๋ยวอันนี้เรื่องนี้ปัญหาเล็กเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขครับผมเจอกับโปลิสเทโรที่นัดแรกก็เสมอมาเหมือนกันแต่เสมอแบบระทึกเลยนะ 3-3 ถือว่าเป็นการเสมอที่เทโรฟอร์มดีแล้วก็รูปแบบการเล่นของเทโรก็เป็นหลัง3เหมือนกันหลัง3ก็มีตัวใหม่มีไอแซคฮอนนี่แล้วก็เฉลิมศักดิ์อักขีเฉลิมศักดิ์อักขีทำไมชื่อนี้คุ้นจังอุบลไงพี่อุบล UMT แล้วก็ย้ายไป BG ใช่นะครับที่เคยยิงบุยลัมด้วยใช่เป็นอะคาเดมี่เก่าบุยลัมแล้ววิงแบ็คซ้ายขวาเป็นวันชัยจารุโนคารวิงแบ็คขวาเขาเป็นเอกชัยสำเรก็กลับบ้านกลับบ้านอีกแล้วตรงกลางมีอเล็กซานเดอร์กับซิดิซิกฮาร์ดนะนะครับผมคัมมิ่งครับทีนี้เนี่ยนัดนี้ก็น่าสนใจเพราะว่า1คือกองหน้าเขามั่นใจเอวันโดเปาลิสตาสองประตูครับและยิงสวยทั้ง2ลูกเลยนะแต่เกมนี้ปอมมองไงผมมองว่าเกมนี้เอายิงตลอดเหมือนที่เคยคุยตลอดที่เจอเทโรมามันเป็นเกมที่อึดอัดยากครับซึ่งปีที่แล้วที่ไปเยือนเทโรก็แพ้มาแล้วใช่แล้วแบบเกมที่2ที่มาเจอเทโรก็เกือบโดนยิงหลายนัดแล้วอ่ะเอ้ยเกือบโดนยิงหลายจังหวะแต่สุดท้ายก็แบบรอดมาได้ครับซึ่งผมมองว่าเกมนี้มันอาจจะเป็นเกมที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไปเจอเกมเที่ยวของเทโรมากขึ้นต้องระวังกองหน้าเขาแล้วก็ต้องพิสูจน์ดูว่ากองหน้าเราอ่ะจะเจาะแนวรับเขาได้หรือยังครับเพราะว่าทุกครั้งที่วิลามเจอเทโรมันก็เหมือนแบบบูกี้ทีมอ่ะเหมือนเป็นของแสลงอ่ะเจอทีไรเหนื่อยทุกทีไม่ว่าเทโรจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตามมีทีมไหนที่ไม่เหนื่อยไหมอยากดูเกมนั้นแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่พี่รู้สึกว่าโจทย์เกมนี้มันจะต่างไปกับเกมเจอสุพรรณนะเกมรับของเทโรในเกมแรกก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเสีย3ประตูให้ท่าเรือเป็น3ประตูที่ท่าเรือก็ไม่ได้เข้าทำดีนะเกมรับอาจจะต่างกันแต่เกมรุกของเทโรดูน่าจะน่ากลัวกว่าสุพรรณเท่าที่ดูจากเกมแรกการเจอท่าเรือแล้วเกมนี้พี่รู้สึกว่าจะสนุกกว่าเกมที่เจอสุพรรณการันตีว่าจะชนะไหมผมขอไม่พูดใน EP นี้ครับเพราะนัดที่แล้วกูเจ็บไปเยอะครับอย่าพึ่งพูดดีกว่าออมองว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วกันมองว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็มองว่าชนะได้สามารถชนะได้มองว่าชนะไ
แล้วก็ผมเชื่อว่าความกระหายของทีมใหญ่ที่ไม่ได้3แต้มในการเปิดฤดูกาลอ่ะมันเดือดร้อนนะเว้ยเดือดร้อนดิพี่เพราะฉะนั้นดีที่หลายๆทีมเขาก็นัดกันเสมออ่าคิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนัดเนี้ยไอ้พวกทีมใหญ่ๆที่สะดุดเกมแรกอ่ะนัดนี้ยังไงก็ต้อง3ใช่อ่าก็ต้องผมว่ากามาเอาตายอย่างเงี้ยครับเพราะกามาก็บอกแล้วว่าเกมแรกสัมภาษณ์หลังเกมแรกกามาก็บอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นดีแต่จบไม่ได้เองอ่าเที่ยวน่าจะเที่ยวนะครับผมทีนี้ก็สาย11อะไรนะพี่เต้ก่อนเรามองนักเตะจะมีการเปลี่ยนจากนัดแรกไหมผมมองว่าอาจจะให้ซูราก้ามาแทนชิติพัฒน์อ่ะมองเหมือนกันแล้วก็จักกิจวิงแบ็คผมวิงแบ็คผมว่าอาจจะให้อีฟานลงต่อไม่รู้นะผมลังสังหรณ์แล้วก็เกมรุกอาจจะใช้ไมคอนไหมอ๋อแต่ไมคอนวันนั้นก็ดูไม่ค่อยสมบูรณ์นะผมจับบอลลั่นหลายทีเลยถ้าเป็นไปได้พี่อยากเห็นซูราก้าออกสตาร์ทแล้วก็อยากเห็นจักริดออกสตาร์ทข้างบนยังโอเคกับการใช้สุประชัยวันนั้นก็ไม่ได้แย่ในการออกสตาร์ทแค่ไม่คมก็ดีแค่ไม่คมใช่นั่นแหละครับก็ใครดูมาถึงตรงนี้เริ่มมาคอมเมนต์กันหน่อยถึงทุกประเด็นที่เราคุยกันวันนี้นะการแฮนด์บอลการฟาวของปิยะชนกใส่พีระดลการเสียฟาวหรือแม้กระทั่งมุมมองดราม่าจนทำให้กลายเป็นบุยดำถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากในช่วงเวลาการออกสตาร์ทของไทยลีกในมุมมองผมอยากให้บอกเสมอว่าในมุมของแฟนบอลบุรีรัมย์หรือใครที่ไม่ได้เป็นแฟนบอลบุรีรัมย์เนี่ยอยากให้แยกเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลออกจากการวิพากษ์วิจารณ์ผมเองรวมถึงแฟนบอลบุรีรัมย์หลายๆคนไม่ได้รู้สึกดีหรอกครับต่อการโดนถูกเหมารวมไปกับเรื่องนอกสนามของสโมสรเราเชียร์ทีมนี้ไม่ได้เชียร์เพราะผู้คนที่อยู่ข้างบนของทีมเราเชียร์ทีมนี้เพราะ90นาทีที่อยู่ในสนามเพราะฉะนั้นการที่คุณจะวิพากษ์วิจารณ์จงอย่าดึงเรื่องอื่นและเหมารวมแฟนบอลทีมนี้ว่าเป็นเหมือนคนที่คุณไปด่าถึงแล้วเราจะดูบอลจะสนุกขึ้นเราเลิกเชียร์ไม่ได้หรอใช่มันเลิกเชียร์ไม่ได้ต่อให้ปีที่ผ่านมากูด่าแทบตายบ่นแทบตายหรือไม่พอใจอะไรสุดท้ายเปิดฤดูกาลมากูก็ยังรักทีมเรามาคุยกันในแบบลูกเกมดีกว่าครับว่าอันนั้นน่าจะสนุกกว่าครับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเจอกัน Thunder Podcast ทุกวันศุกร์ประมาณ 10:00 นครับผมถ้าตัดเสร็จสัปดาห์หน้าหวังว่าจะมี3คะแนนสาธุพศไปครับผมสวัสดีครับเจอกันสวัสดีครับ